สวัสดีครับกลายเรนเจอร์สเปเชียลสเตย์ครับและวันบ่นแล้วบ่นอีกประจำวันอาทิตย์ครับสเปเชียลสเตย์นี่ก็ไม่ได้ทำนานแล้วนะใช่ไหมเอ่ยคืออย่างว่ามันก็ไม่มีรุ่นอะไรแล้วนี่เปิดเองก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ครับเอาเรื่องเอานี้ก่อนเดี๋ยวจะมีเรื่องบ่นเรื่องอื่นด้วยกัจฉะโอกาสได้กบแดงมากขึ้น3เท่าและการันตี 100% ขั้นต่ำ6ดาว1ตัวหรือเปล่าไม่ได้เปิดกันหรือว่า6ดาวล้วนๆหรือกบแดงล้วนๆเอ้ยผมไม่กบแดงล้วนๆหรอกนะแล้วก็บายซื้อลูบี้ได้เพิ่มอีก 30% ซื้อใน Line Store ไทยจะได้มากกว่านี้คือมันจะมีโบนัสให้เป็นปกติอยู่แล้วครับใน Line Store ไทยแล้วก็จะได้เพิ่มจากอีเวนต์อีก 30% ด้วยคลุ้มตัวใหม่ครับโบอยากได้เพิ่มเหมือนกันนะครับแต่มันหมดงบแล้วลิมิเต็ดก็ลิมิเต็ดแต่มันไม่มีอะไรไปเปิดแล้วมันขึ้นราคาไงแต่เราเปิดไม่ได้ไงถึงมันจะออก8ดาวตัวเอ้ยเบียโก้ก็เถอะแต่เราเปิดไม่ได้ไงมันเบียโก้มันใบโกะเนี่ยเบียทั้งตัว i ต้องมาอยู่ข้างหน้าตัว a ไม่ใช่เหรอใบโกะแล้วกันนะเรียกชื่อหมาแล้วกันใบโกะน่ารักเดียวงั้นก็ไปเซิร์ชเอาครับว่าคำนี้มันเป็นสัตว์ชนิดไหนหรือเปล่า close เนี่ยชอบบทนอกเรื่องเลยเลยขั้นต่ำ6ดาวครับ Legend Gacha เหมือนเดิม Limited เฉพาะเดือนนี้แต่หมดช่วงนี้มีแต่กบแดงแล้วแปะนะครับเควสพิเศษจะเลื่อนเพื่อล็อกอินทุกให้ครบทุกวันนะครับของผมเป็นรีวันตอนประมาณ4โมงเช้า10โมงเช้าแล้วก็11โมงเช้าครับก็เลยบางทีก็ต้องล็อกอิน2รอบคือบางทีอาจจะไม่นับหลังเที่ยงคืนไงเดี๋ยวนี้ครับ7ดาวครับวอลเลอร์ไฟหงซิ่วซิ่วอ่านเป็นมันภาษาอะไรอ่ะจีนเหรอนั่นแหละทำได้ถึง120ครับแล้วก็จะได้7ดาวคืนมา1ตัวคุ้มครับอ่ะไปเลยขอให้มีนะอวยพรให้มีกันแล้วก็เคลียร์แบ็คเวิร์คคอกเวิร์ค30ครั้งครับอันนี้ก็วันละ3ครั้งก็10วันก็ครบแล้วได้6ดาวอีกตัวนึงโอเคครับได้เสร็จฟีเจอร์พอดีเหนื่อยเหมือนกันเออก็บนไม่ใช่บนครับคือจะพูดถึงแนะนำชาแนลใหม่ของผมก็เดี๋ยวจะทำลิงก์ตัวใหญ่ๆไว้เลยนะครับคืออ่ะลองเข้าไปดูหน่อยแล้วกันครับเพราะจะมีอีกหลายเกมเลยล่ะที่จะทำไว้ถ้าชอบก็ติดตามกันด้วยครับตอนนี้ก็เป็น This World of Mine ครับก่อนหน้านี้ก็เป็น Plants vs Zombie ครับภาคแรกเลยภาคเก่าบน PC เลยครับซึ่งเกมพวกนี้จะไปหาโลเทิร์นเล่นกันก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ของแท้ก็ถูกนะพี่ก็ซื้อของแท้ผมก็ซื้อของแท้มาตอนแบบ 30-40 บาทเองแล้วไงต่อก็ให้ติดตามครับเพราะมีเกมซื้อมารอแล้วเดี๋ยวจะเล่นให้ดูเยอะๆเลยไม่รู้จะชอบกันหรือเปล่าก็จะพยายามไม่ชอบกันแล้วนะจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปแล้วจะเอาชาแนลเนี่ยที่จะใส่ลิงก์ไว้นี่แหละก็คือเป็นชาแนลหลักต่อไปครับคือจะมีอะไรใหม่จะอัพไว้ตรงนั้นเลยส่วนไลน์เรนเจอร์นี่ก็ถ้ามันยังไม่เลิกก็ยังทำต่อไปครับยังเล่นได้สนุกอยู่โอเคนะประมาณนี้คือโปรโมทชาแนลตัวเองละอย่าลืมเข้าแวะเข้าไปดูกันบ้างละกันครับตอนนี้อาจจะน่าเบื่อเธอกดติดตามทิ้งไว้หน่อยก็ได้ครับเพราะทำคลิปออกทุกวันก่อนหน้านี้ก็ไม่คิดจะโปรโมทให้เยอะไงก็เพราะตอนนั้นมันยังมีแค่ 4-5 คลิปเองมั้ง 2-3 คลิปประมาณนี้ก็ยังน้อยอยู่ก็โอ้เรายังไม่เต็มที่ก็เลยยังไม่โปรโมทตอนนี้มีเพียบแล้วครับคิวยาวอัพไปยันกลางเดือนแล้วทีนี้ต่อด้วยอะไรเอ่ยเมื่อผมโปรโมทชาแนลตัวเองแล้วใช่ไหมก็อาจจะไม่แฟร์สำหรับคนอื่นเท่าไหร่ที่เอาเวลารายการมาโปรโมทชาแนลตัวเองฉะนั้นก็สำหรับคนที่รับชมรับฟังอยู่ครับใครทำชาแนลครับ
เดี๋ยวผมโพสต์เป็นตัวอย่างไว้ให้ดูด้วยก็ได้ก็คือคอมเมนต์ไว้ครับว่าชาแนลคุณทำอะไรบ้างเล่นเกมไหนบ้างถ้าเล่นแต่ Line Ranger ก็บอก Line Ranger ชาแนลผมทำคลิปเกี่ยวกับ Line Ranger นะอะไรประมาณนี้ครับพอได้ไหมหรืออาจจะเล่นเกมอื่นด้วยหรือเล่นหลายๆเกมครับประมาณนี้นะพอช่วยได้ไหมครับก็เอาชาแนลนั้นนะมาคอมเมนต์ไว้ครับก็พิมพ์อธิบายไปสัก 2-3 บรรทัดก็ได้2บรรทัดก็ได้ครับมันจะได้อ่านง่ายๆว่าทำชาแนลนี้นะครับมาติดตามผมได้มาดูคลิปผมได้นะครับพอได้ไหมครับแบ่งปันกันผมไม่แคร์อยู่แล้วแบ่งได้อยู่แล้วครับทำไปเลยเพราะผมก็เลือกดูเฉพาะที่ดีที่สุดที่ผมชอบเหมือนกันครบเรื่องหรือยังเอ่ยอ่ะย้ำอีกรอบครับสำคัญสุดครับ Channel ใหม่ผม The Game 999 in me น่าจะชื่อประมาณนี้นะ The Game 999 in me ก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่เดี๋ยวจะมีคอมเมนต์อยู่ข้างล่างแหละคือมีทั้งลิงก์ด้วยแล้วก็คอมเมนต์ด้วยเอาละแล้วก็ของเพื่อนๆครับใครทำชาแนลก็มาพิมพ์ทิ้งไว้ได้ครับอาจจะได้คน Subscribe เพิ่มนะครับแล้วผู้ชมก็จะได้เลือกด้วยว่ามีชาแนลใหม่ที่แบบคนชอบคนเล่น Line Ranger ด้วยกันเนี่ยเราเขาไปทำอะไรกันบ้างอาจจะได้เพื่อนที่แบบชอบการเล่นชอบเกมเล่นแบบแนวคล้ายๆกันครับเหนื่อยเหมือนกันเพิ่งกินข้าวอิ่มเอาละขอพักหายใจเรื่องจะบ่นต่อไปครับแน่ไม่ได้พูดหลายวันไงมันอัดอั้นเยอะแยะเลยมันมีอัดอั้นอะไรเยอะแยะครับ Battle Mode ครับตอนนี้เอาแค่ได้แค่40แล้วครับผมขึ้นไปสูงกว่านี้ไม่ได้ครับมันก็มีทั้งแพ้ด้วยแหละแพ้ก็ส่วนหนึ่งแพ้บ่อยด้วยก็เซ็งอยู่นะแพ้บ่อยคือเจอมงอย่างเงี้ยเราสู้ไม่ได้เลยนะถึงจะเจอไฟหกแค่ไฟหงด้วยกันก็เถอะอย่างเงี้ยอย่างนี้ชนะไฟหงด้วยกันนะแล้วไฟหงฝ่ายตรงข้ามมันออกสกิลรัวๆเลยอ่ะเขาบอกเลยว่าเซ็งมากครับคือฝ่ายตรงข้ามมันออกดีจังอ่ะแล้วฝ่ายเราไม่ออกอ่ะจบอ่ะเนี่ยแพ้อยู่2ตัวก็ช่วงนี้ไอ้เบียโก้ตัวเบียโก้ว่ามันใบโก้เว้ยไม่งั้นก็ใครพิมพ์ผิดสักคนนั่นแหละพูดเกียดกันเรื่องไม่เข้าเรื่องเนี่ยแพ้เรื่อยเลยครับแพ้บ่อยแล้วก็ชนะทีขึ้นไม่ถึง1,000อันดับใช่ไหมขึ้นน้อยมากครับแล้วต้องชนะ10ทีถึงจะขึ้นไปถึงฮะแล้วลงดีอาจจะชั่วโมงละ500อันดับเงี้ยมันก็ขึ้นไปไม่ถึงทีตกเยอะครับช่วงนี้คือขึ้นไปไม่ไหวแล้วสเปเชียลสเตทสักทีครับโหเกริ่นยาวเลยขออภัยครับอันน่ะไม่ได้เจอกันต้องนานกับอันนี้ก็มาทนกันนิดนึงฮ่าฮ่าฮ่าเลยก็ช่วงนี้ This Walk of Mine ออกทุกวันครับไปติดตามดูก็ได้ครับเกมแนวกระสุนข้ามกลางเมืองครับเราเป็นแค่ประชาชนทั่วไปต้องเอาชีวิตรอดครับหาอาหารหาเสบียงกันน้ำอยู่กับเพื่อนขโมยของพักผ่อนอะไรพวกนี้ไม่ให้ป่วยต้องหายาเป็นแผลต้องหาผ้าพันแผลครับประมาณนี้ครับสนุกแหละผมเล่นอ่ะสนุกแหละเครียดด้วยเครียดมากๆอึดอัดกดดันโอ้โหแต่ก็เล่นรอบ2แล้วนะคืออยากชนะให้ได้ไงถอยไม่ได้แล้วใช่ไหมน้ำแข็งลอยได้อันนี้แล้วครับแบ็กเวิร์ดเขาคุยครับเคลียร์วันละ3ครั้งชั้น6เนี่ยเราจะได้กบแดงล็อกอีกแล้วครับเข้าสู่ช่วงลุ้นกบแดงเจ็ดดาวนะครับคือแบบขั้นต่ำมันต้องสักสองตัวนะ อย่างนี้เขาเรียกเห่าครับ
เดี๋ยวแบ็กฟุตคัฟเวอร์ครับลงวันละ3ครั้งนะชั้น6มันน่าจะสู้กันได้หมดแหละได้ตัวดีๆกันแล้วมั้งมือใหม่มาเริ่มเล่นไม่ค่อยมีแล้วมั้งมีหรือเปล่าเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆตอนนี้รู้สึกว่าเจอแต่มือเก่าๆเลเวลสูงๆครับคือผมก็แนะนำไปเยอะนะก็คงเก่งกันแล้วล่ะก็ยินดีด้วยครับเก่งกันแล้วเนี่ยบางทีก็ต้องอวยพรนะให้เปิดได้ตัวดีๆกันมันจะได้มีกำลังใจเล่นใช่ไหมเนี่ยถ้าผมเปิดไม่ได้ไฟหงเนี่ยผมเสร็จเลยนะคือเบื่อเลยมันไม่เหลืออะไรแล้วไงอยากอัพมงเหมือนกันแต่ก็บอกอย่างที่บอกครับตัวแนวข้างหน้าตัวอยู่แถวหน้าเดี๋ยวในอนาคตมันก็กระจอกอีกอะก่อนหน้านี้เคยมีตัวดีๆเนี่ยแซนก็ยังพอชนได้ใช่ไหมว่าตัวแถวหน้ามันต้องรับเดเมจไงครับยังไงมันก็โดนไงถึงเลือดมันจะเยอะแต่ในอนาคตฝ่ายตรงข้ามก็จะเลือดเยอะกว่าอีกเอ้ยตีหนักขึ้นไปอีกก็โอ้โหยังไงมันก็โดนนะเราก็เลยไม่รู้จะอวยยังไงแต่ตอนนี้มันเก่งไงโอ้เจอมงมาทีผมพงแตกตลอดอะอยากว่าถ้าไม่ได้ไฟหงอะผมก็จะแพ้ทางไฟตัวไฟหงด้วยเหมือนกันจะไม่เหลืออะไรเลยนะเพราะผมติดโล่ก็จะนะเจอไฟหงมันขวาดแนวหลังเกี้ยงไงแล้วเนี่ยเยลโล่ตกงานไปละไฟหงมาเนี่ยเยลโล่ไม่มีประโยชน์เลยตีเร็วกว่าตีแรงกว่าสกิลไกลพอกันสุดยอดกันไปเยลโล่ก็คือเก็บเข้ากรุเลยจะไม่คงไม่ต้องมาถามอีกรอบแล้วว่าจะทำซูเปอร์มาสเตอร์ไหมไม่ตกรุ่นไปเลยโอเควันนี้เฮ้ยต้องได้สิวะไม่เหลือพวกไม่ได้ดิแล้วแต่ครับก็เล่นด้วยอารมณ์นี้แล้วกันว่าไม่ให้ก็ไม่เอาโอเคไหม พอเงียบก็หมดนะหมดเรื่องคุยอีกละเล่นเชอร์เนี่ยประหยัดค่ายเทมเยอะเลยตั้งแต่มีไฟหงขายไม่ได้ก็อย่างที่ว่าครับไวพรให้ได้หรือถ้าเปิดไม่ทันแล้วช่วงนี้หมดโปรไปแล้วนี่ก็เก็บรูบี้ไปครับรอตัวเดือนหน้าครับเก่งกว่าเดือนนี้อยู่แล้วล่ะเหมือนเดิมอ่ะเนาะตัวใหม่มาทุกเดือนเล่าเรื่องสมัยก่อนแล้วกันก็เคยเล่นเกมนึงแหละน่าจะเป็นยุคแรกเลยนะยุคที่พี่ยังผมยังไม่รู้จักการขายของแนวนี้เลยนะคือมันจะมีตัวใหม่เก่งกว่าตัวเก่าครับเหยียบย่ำตัวเก่าแบบยับเยินเนี่ยยุคนั้นยังเด็กไงยังเด็กกว่าตอนเนี้ยก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นล่ะไม่แฟร์เลยทำไมตอนนั้นเราคิดถึงเรื่องความสมดุลครับก็คือจะใหม่จะเก่ามันต้องเล่นไปด้วยกันได้ครับคือถึงจะเก่ายังไงมันก็คือแบบยังใช้ได้อยู่ไงมันไม่ใช่แบบเนี่ยคือตัวใหม่มาก็ตัวเก่าหลายตัวตกงานเลยอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะตอนนั้นก็คิดอย่างนี้ไงขอพยายามสต็อปไปสักครู่หนึ่งคิกคิกเย่ก็ตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่ามีอย่างนี้ด้วยแล้วก็ไปโวยครับตอนนั้นตอนเล่นเกมนั้นก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะหนึ่งในทีมงานหรือเจ้าของบริษัทเลยหรือเปล่าวะเขาก็ทำเกมอ่ะแล้วคุยอยู่ในเว็บบอร์ดเดียวกันไงครับก็ไปโวยพูดงี้เดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นใครเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็เราก็เด็กน้อยอ่ะตอนนั้นอ่ะ
ไปโวยก็ไม่เข้าใจทำไมทำกับเราอย่างงั้นทำไมตัวใหม่เก่งกว่าเราล่ะตัวเก่ากระจอกไปเลยอะไรเงี้ยก็ต้องเลิกเล่นเหรอครับก็ไม่เข้าใจก็ต้องเลิกจริงๆอ่ะตอนนี้ไม่ยังใหม่อยู่มั้งกับระบบนี้คือยุคก่อนหน้านี้มันเน้นความสมดุลไงแต่เดี๋ยวนี้ความสมดุลมันเป็นข้ออ้างในการปรับเปลี่ยนเฉยๆโอ้พอเข้าใจเลยนะบอกเน้นสมดุลแต่ก็สมัยก่อนดิสมัยก่อนเน้นสมดุลก็คือปรับจริงเพื่อให้แบบทุกฝ่ายทุกฝั่งมันสู้กันได้ได้เปรียบกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่มีสีไหนได้เปรียบสุดอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีอาชีพไหนเก่งที่สุดครับประมาณนั้นแต่สมัยนี้ไม่มีครับตัวใหม่เก่งกว่าตัวเก่าทุกเกมครับที่เล่นนะเกมออนไลน์พวกนี้นะเป็นเหมือนกันหมดครับก็น้องๆที่เริ่มเล่นเกมยุคนี้ก็คงชินแล้วล่ะพอเปลี่ยนเดือนใหม่ตัวใหม่ออกทีก็ต้องเติมตังค์ทีครับถึงจะอยู่รอดครับแต่พอเทียบกันแล้วเฮ้ยโหมันเปลืองนะเนี่ยรับได้เปล่าแต่เต็มไปแล้วครับผมรอต้องหลายวันไม่ดรอปให้เลยนับปกทำดีไหมไม่ทำแต่ถ้าเอาลิงก์ Channel ใหม่แปะมันเลยขี้โกงดีไหมเกี่ยวกับจัดทีมแป๊บเดี๋ยวจะมีคิวรีวิวหลายตัวเลยนะถึงจะช้าไปหน่อยก็ไม่ว่ากันนะว่าก็ว่าจะทำได้แค่นี้น้องเอ้ยมีบางช่วงก็มีแนวคิดว่าเออจะยืม ID นะน้องคนไหนมีนะพี่ยืม ID หน่อยนะแต่ไม่ไหวน้องเอ้ยพี่ไม่อยากเสี่ยงคือ ID น้องอ่ะสมบัติของน้องอ่ะก็เคยสอนอยู่นี่ว่าอย่าเอาไปให้คนอื่นแล้วพี่จะไปขอเองอ่ะมันใช่เหรอมันก็ไม่ใช่ที่สำคัญมันจะมีการแอบอ้างชื่อกันครับฉะนั้นก็พูดตรงนี้แล้วกันว่าจะไม่ทำวิธีนั้นเด็ดขาดก็คือขอไอดีคนอื่นมารีวิวตัวอะไรเงี้ยคือถ้าจะทำผู้จัดประการบอกอีกทีครับตอนนี้ไม่ทำดีกว่าพี่รับผิดชอบไม่ไหวแล้วครับเกิดไอดีน้องโดนปล้นไปหรือโดนคนอื่นหลอกไปนี่ไม่เกี่ยวกันเลยนะขอไม่เกี่ยวเลยแล้วกันอย่างที่ว่ารับผิดชอบไม่ไหวหรอกก็ยังยึดมั่นคำเดิมครับไอดีของคุณครับรักษาด้วยตัวของคุณเองครับไม่มีใครไปรักษาให้นะครับโอเคคิกคิกวันนี้หมดโควต้าแล้วเหรอฮ่าเห็นบ้านเงียบๆแบบก็คุณบิดาถูบ้านเดินผ่านบ่อยเหลือเกินขยันเป็นช่วงๆครับเรื่องนี้ก็เรื่องในครอบครัวนะไม่บ่นดีกว่าว่าแต่ละคนนิสัยเป็นยังไงเออมันก็เรียกว่าขัดกันได้นะคือแบบวันไหนที่เราขยันอยากทำอะไรใครก็บอกวันนี้เขาอยากพักผ่อนก็มีวันไหนที่เราเหนื่อยเราอยากพักผ่อนก็บอกเอ้ยวันนี้มาทำความสะอาดบ้านกันอ้าวนี่นะครับมนุษย์เราแม้ในครอบครัวเดียวกันยังคิดเห็นไม่ตรงกันได้โอเคนะคลิกคลิกว้าอ่ะใจหมดแล้วยังมีเจ็ดดาวตกถึงท้องเลยเหรอวันนี้เออถ้าวันนี้โชคนี้หมดของผมแล้วใช่ป่ะก็ของใครก็ดวงจะหล่นไปของใครก็เชิญครับขอให้โชคดีกันหลายๆคนมีไฟหงประหยัดค่าไอเทมไปเยอะเลยประชดมันก็โง่อย่างนี้แหละสู้ได้
3ด่านเนี่ยสู้ได้แต่อีกชั้นหลังสุดก็เดี๋ยวใช้สักหน่อยเขาจะได้เร็วออกสกิลสิเนี่ยแบทเทิลโหมดเจอล่าสุดมันก็เฟยหงไงเราก็เฟยหงฟาดกันคนละดอกดอกแรกตีธรรมดาครับดอก2มันออกสกิลครับคลิกคลิกดอก3มันออกสกิลครับดอก4ไม่รู้ครับแต่ตัวที่2มันมามันออกสกิลตั้งแต่ดอกแรกเลยครับล้มหงายหงายท้องกันเป็นแถวโอ้เซ็งก็บ่นเลยไงว่าเอ๊ะทำไมมันออกดีขนาดนั้นคือถ้าพลาดตั้งแต่ดอกแรกแล้วมันตั้งตัวไม่ติดเลยนะไฟหงงัดกันเนี่ยหมดได้หมดแล้วมั้งก็ทำไงต่อดีลุ้นกันต่อไปครับฉันเก็บแรงไปเล่น This War of Mine รอบ2เนี่ยรอบแรกทำคลิปจบไปแล้วนะครับไปติดตามกันได้ครับเกม999อินมีครับมีหลายคลิปแล้วครับเกมอาจไม่ถูกใจแต่กดติดตามทิ้งไว้ได้นะครับโปรโมทจริงอ่ะน้องมันยังทำแล้วไงก็อยากให้มีคนดูนะคลิกคลิกก็ถือว่าฝอยเรื่องทำชาแนลด้วยแล้วกันเอาแบบจรรยาบรรณแบบผมแล้วกันนะก็คือก็ถ้าเรามีดีแล้วอ่ะเราจะโปรโมทครับสำหรับผมนะแต่ถ้ายังไม่มีดียังทำได้ไม่ดีผมแยกดีไม่ดีบางทีก็ไม่เข้าใจก็เป็นเยอะไม่เยอะดีกว่าคือทำมาเยอะแล้วเนี่ยหลายคลิปแล้วมันน่าจะสนุกบ้างก็แวะไปดูไปชมกันได้หลังจากก็จะมาโปรโมทครับประมาณนี้แหละพูดไปก็ครึ่งขั้นกลางครับดูจะหมดพลังแล้วอะไรทำชาแนลเหรอแรกๆถ้าคนน้อยก็ทนไปหน่อยครับอยู่ที่ฝีมือครับคือหลายๆคนที่ทำชาแนลก็ดูหลายๆชาแนลมาด้วยใช่ไหมคือเราดูในไม่มีอะไรเลยถึงว่ามันหมดแรงเนี่ยโอ้ก็เราไม่ได้เป็นแค่คนทำชาแนลไงเราเป็นผู้ดูด้วยเป็นทั้งสองอย่างเลยพอเข้าใจหรือเปล่าเอ่ยฉะนั้นเราเป็นผู้ดูเราชอบดูแบบไหนครับก็ตลกถ้าเราตลกได้เราก็ตลกไปเลยครับมีคนชอบคนตลกครับปล่อยมุกบ่อยๆครับทำเป็นทำไปเลยผมทำไม่เป็นทำไม่เก่งอ่ะสิก็เลยดูเงียบเหงาหมดคนแมวก็มากวนอีกสักครู่ครับเจเจและจ้ากันมันก่อนเอ้ยรักเป็นพิเศษครับต้องดูด้วยกลัวมันเหยียบปลั๊กไฟแล้วคอมดับนี่มีเตะแมวแน่แต่เตะไม่ได้ครับกลัวมันตายครับอยู่กันมานานเอ้ยคิกคิกโอ้โหวันนี้ผมหมดโควต้าแล้วเว้ยโควต้าเอ้ยเพิ่งเปลี่ยนเดือนเนี่ยโควต้าจะมาสักกลางเดือนก็ได้มั้งไปไหนต่อทำชาแนลยังไม่จบเลยครับช่วงแรกอึดอัดหน่อยครับก็โอ้ยกัดเฮ้ย
ตีก็ไม่หนีด้วยนะยอมให้ตีใครจะตีลงใครเจอพวกแมวเล่นไม้นี้เหมือนกันนะครับตีไม่ยอมหนีอ่ะเราก็ตีจนมันหนีอ่ะไม่ได้ตีแรงนะก็เอากระดาษตีให้มันเสียงดังๆมันก็หนีไปเองอ่ะชาแนลต่อการเริ่มต้นมันก็เหนื่อยนะครับก็ไม่ใช่แค่เหนื่อยสิบางทีกว่าจะมีคนมาติดตามไงช่วงแรกเราจะไม่เป็นที่รู้จักก็คนน้อยครับอย่าท้อครับน้องเอ้ยได้แกะอีกแล้วเย้เอาแกะทำปกแล้วกันครับจะเอาที่นั่นมาทำก็น่าเกลียดไป จะเอาโลโก้ช่องใหม่มาทำเป็นไอ้นี่ก็ดูน่าเกลียดเกินเออแล้วผมจะมีฉลองครบ 20,000 หรือจะเปิดชุดใหญ่ด้วยใช่ป่ะชุดใหญ่ออกมาก็ไม่น่าจะเยอะหรอกครับอย่างว่าอาจจะเติมอีกสัก 1,500 เติม 1,500 ได้ 1,800 ได้กี่รูปี้ล่ะประมาณนั้นแหละก็คงจะจ่ายแค่นั้นแหละก็ถือว่าเยอะแล้วล่ะมันทุกป้ายในเดือนนี้จะทันหรือเปล่าเอ่ยขาดอีกประมาณ 4,000 ท่านครับคลิปไหนคลิปสมกับจัดชาอะไรพวกเนี้ยหรือคลิปสกิลตัวเด็ดๆตัวสกิลเด็ดๆเนี้ยก็ช่วยแชร์ได้ก็ดีครับคือไม่ได้บังคับนะก็ถ้าไม่ใช่สายถนัดแชร์ก็หรือว่าคิดว่ามันยังไม่ดีพอยังไม่สนุกพอก็ไม่ต้องแชร์ครับคือไม่บังคับอยู่แล้วแต่บางคนเล่นเว็บบอร์ดเงี้ยก็ชอบเฟซบุ๊กแฟนเพจอะไรพวกเนี้ยก็เอาคลิปไปแชร์ได้ครับเอาลิงก์ไปก็แปะก็ได้ให้คนมาดูเพิ่มก็พอละแล้วเขาชอบไม่ชอบก็เรื่องของเขาครับเขาจะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองประมาณนี้นะวันนี้โปรโมทแต่เรื่องตัวเองนะแต่ไม่ต้องห่วงครับอย่างที่ว่าครับใครทำชาแนลครับเอาเลยแนะนำชาแนลตัวเองได้เลยเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูไม่ต้องกลัวบอกแล้วว่าทำเผื่อไว้แล้วไงแบบทำเต็มที่แล้วก็อยากให้คนไปดูเดี๋ยวถ้าไม่โปรโมทแล้วจะบางทีก็ดื้อไงไม่โปรโมทไว้เป็นไงก็เป็นกันจะมีนิสัยอย่างนี้อยู่แล้วเป็นไงอ่ะพอมาจะครบเดือนคนน้อยโคตรแต่นี้คนดูก็โอเคนะแบบติดตามอ่ะคนก็ดูแล้วเขาคอมเมนต์เนี่ยสำคัญเลยนะโอ้โหได้แกะอีกตัวครับยินดีกับตัวเองด้วยครับกดเข้าไปทำไมตัวเก่ายังเลเวลไม่เต็มเลยแกะก็โหดก็โหดเลยครับก็เคยโดนสกิลแล้วล่ะแต่อย่างว่าครับมันไม่เหมาะกับทีมผมไงก็เลยไม่ใช่ก็เลยชอบตัวเองมากกว่าเอาครับมาต่อกันอีกนิดเพราะยังบ่นไม่จบยังเงาๆอยู่อีกสักหน่อยแล้วกันนะนี่ก็อยากเล่นมีต้องหลายเกมนะครับผมซื้อจากสตรีมอะให้ลงลิงก์เว็บสตรีมไหมน้องๆอายุเท่าไหร่กันเอ่ยถ้าเกิน15นี่น่าจะมีบัตรเดบิตบัตรเครดิตได้แล้วเอ้ยน่าจะเป็นบัตรเดบิตครับจะมาเติมเล่นเกมนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วจะไปเอาบัตรของคุณพ่อคุณแม่มาทำด้วยนี่มันเงินจริงนะจ่ายจริงนะกลัวเหมือนกันคงแบบเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่พอเรามาอยู่นี้เรารู้สึกคุ้มนะเกมดีๆแค่ร้อยเดียวน้องเอ้ยน้องอย่างไลน์เรนเจอร์เนี่ยพี่จะเติมไม่คุ้มพี่ต้องเติม 1,500 นะถึงจะรู้สึกควบคุมคือยิ่งเติมเยอะมันยิ่งให้เยอะไงโบนัสมันเยอะขึ้นคิก
แต่ซื้อเกมในสตรีมอ่ะ30บาท50บาท100นึงเกมท็อปๆเลยที่แบบพี่แบบโอ้โหอยากเล่นมานานแล้วโดดจะเถื่อนเล่น300 300เองเกมนี้มันเป็นส่วนใหญ่เป็นเกมแบบวาร์ปเวลาได้ครับอะไรว่า Civilization ภาค5ใครชอบเกมแนวนี้หรือเปล่ากะจะเล่นเหมือนกันคำว่าเป็นเกมอะไรอะวาร์ปได้ทำให้เราข้ามไปสู่มิติอีกมิติเวลานึงครับพี่อาจจะเปิดเกมเล่นตอน2ทุ่มแต่รู้สึกตัวอีกทีตอน6โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยเคยทำไปแล้วแต่ตอนนี้ผมทำไม่ไหวร่างกายไม่ไหวอยากพักผ่อนได้เพียงพอมากกว่ามันว้าเวลาได้เขาเรียกว่าอะไร one more turn ขออีกเทิร์นหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยอย่าเพิ่งจบขออีกเทิร์นอีกเทิร์นนึงก็ค่อยเคลียร์ก่อนเคลียร์ตรงนี้ก่อนครับปรับเมืองนี้ก่อนเนี่ยเกมแนว one more turnก็ไปลองกันดูได้แต่แนะนำเป็นช่วงปิดเทอมดีกว่าครับหลังๆก็ไม่ค่อยเล่นนะถึงจะมีเวลาว่างก็เถอะช่วงที่มีเวลาว่างกลัวครับกลัวจริงเคยเล่นอะไรอ่ะวันหยุดทั้งทีอ่ะเราเปิดเกมปุ๊บเผลอแป๊บเดียววันอาทิตย์แล้วมันก็ไม่ได้เล่นตลอดนะแต่แบบพอปิดเสร็จก็นอนใช่ป่ะก่อนเปิดก็ลุกมากินข้าวอาบน้ำอะไรพวกนี้เสร็จก็เล่นเสร็จรู้สึกตัวอีกทีก็ถึงเวลาต้องอาบน้ำกินข้าวอีกรอบแล้วเสร็จแล้วก็นอนเนี่ยมิติเวลาหายไปเลยรู้สึกตัวอีกทีก็ประมาณอย่างที่ว่าแหละครับก็เลยโอ้ใหญ่แล้วก็เลยมีการเล่นอีกเลยแต่จะกลับมาเล่นครับแต่ไม่รู้จะสนุกกันหรือเปล่าก็ดูเพลินๆแล้วกันครับก็ต้องมีชอบบ้างแหละนะเกมที่เห็นเขาเล่นครับ XCOM ตัว X แล้วเครื่องหมายลบครับเครื่องหมายขีดแล้วก็ COM ก็สนุกเหมือนกันนะ Now Turn Base ครับผัดกันสู้คนละตาคนละเทิร์นก็สู้กับสัตว์ประหลาดจากต่างดาวมาแล้วละมั้งโว้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 หิวหน่อยสิลูกดื้อจังเลยไปเซิร์ชดูกันได้แล้วกันนะครับก็มีคนไทยเล่นไว้เหมือนกันก็ดูเขาเล่นนั่นแหละก็เลยซื้อเลยรีวิวเกมพวกนี้โอ้ยชื่ออะไรนาวะมันจะดื้อแรกนาเดี๋ยวค่อยยิงครับยิงปี๊ดเนี่ยมันยิงแรกกันนะอัดเข้าไปจบเอาละมีเรื่องอยากคุยเยอะเนี่ยเอาไว้เป็นแนวไหนดีเปิดแบบชิวๆมากแบบไม่รีบเดี๋ยวทำเป็นคลิปบนก็ได้นะมันแบบไม่มีแก่นสารอะไรสักอย่างอะไรประมาณเนี้ยเอาละครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมายาวนานและยังจะมีคลิปต่อไปครับอาจจะน่าเบื่อไปบ้างน่าเบื่อจะเยอะบ้างก็ยังอยากให้ติดตามกันอยู่กันอยู่แล้วนะแต่บางทีเบื่อก็ไม่ต้องห่วงครับชาแนลใหม่ครับอ๋อมีก่ะพอละจบด่าแล้วมันโดดลงมาอีกแล้วไอ้แมวขามันบวมปะวะแมว9ชีวิตครับมารู้ใช้ไปหมดแล้วยังรู้สึกไม่อยากจากลาพอปิดคลิปเสร็จจะไปเล่นนิสฟอร์มาต่อใจมันไม่สู้เป็นอะไรวะเนี่ยขั้นเนื้อขั้นตัวอยากพูดคุยกับ
ทุกท่านหรือมั้งเพื่อนเพื่อนน้องน้องโอ้ไม่คงไม่เพื่อนผมหรอกน้องน้องแล้วกันหลานหลานเลยไหมอ่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ